วันนี้เราอยู่ที่ไร่เชิญตะวันนะคะดูสิคะเป็นไงคะแค่ทางเข้านะคะสวยมากวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีเสียนะคะว่าหนักมาหลายคืนแล้วค่ะแล้ววันนี้เรามาวิปัสสนากันต่อนะคะที่นี่เลยดูซุ้มนะคะด้านนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราจะเข้าไปหอศิลป์ของอาจารย์วชิรเมธนะคะที่เป็นร้านกาแฟค่ะอันนี้เป็นวิธีการสีข้าวของคนในสมัยก่อนนะคะนะคะหิวมากเลยค่ะอันนี้น้ำหนักไม่เบานะคะแต่เบาเขามีขายของนะคะด้านข้างว้าวขนมแปลกๆนะคะที่เราไม่เคยเห็นขนมไข่หงส์เป็นขนมโบราณนะคะขนมไข่หงส์ขนมโคมนะคะสวยงามมากเสื้อแมวแมวเมืองก็มีนะคะตัวเท่าไหร่คะเนี่ยนี่ค่ะเป็นผ้าอะไรคะนี่ค่ะเป็นแบบประทีปนี่คือหมวกค่ะหมวกสมัยก่อนเก๋กูดกล้วยปิ้งไข่ปิ้งร้อนๆตรงนี้อุ่นจังเนี่ยก็จะมีตะกร้าสารซึ่งหาไม่ได้แล้วในสมัยนี้นี่ค่ะมันก็จะโรแมนติกมากนะคะถ้าคนมาลงเป็นคู่นะคำสอนของอาจารย์วชิรเมธมากวันใดรับใช้เพื่อนมนุษย์นะคะวันนั้นสวยงามสุดโอ้คือคำนี้เป๊ะมากนะคะนี่วันนั้นก็สวยที่สุดนะคะใช่เพราะเรารับใช้คนมาเยอะเลยค่ะทริปนี้ซุ้มนี่ดอกสีอย่างที่เราบอกนะคะนี่นะคะศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันวันนี้เราจะมาวิปัสสนากันนะคะสำหรับสาวๆหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะที่เป็นสายบุญก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่นี่ค่ะทั้งบรรยากาศทั้งผู้คนนะคะ